ในเนี้ยมี200บาทเดี๋ยวเอาถัง200บาทนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศการเรียนการสอนนะครับตอนนี้กำลังสอนให้เข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำน้ำนะครับสกูบาเซตต่างๆไม่ว่าจะเป็น BC ก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรกูเลเตอร์ก็ดีนะครับที่เห็นอย่างนี้ก็คือครูแว่นนะครับเป็นอินสตรัคเตอร์ของทัดไดวิ่งนะครับมีเป็นนักเรียนนะครับที่มาเรียนในวันนี้นะครับซ้ายสุดนะครับพี่แม็กนะครับคนขวาพี่แบงค์นะครับสมาชิกใหม่ของทัดไดวิ่งนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศการเรียนการสอนในส่วนของการใช้อุปกรณ์กันนะครับเกตคอนโซลคืออะไรเหมือนมาตรวัดน้ำมันมันจะบอกว่าเนี่ยครับหน่วยตรงนี้เขาเรียกว่าเพชรเขาเรียกว่าตัวนี้เพชรเกตเพชรเกตก็วัดเป็นบาร์มันคืออะไรในเนี้ยมันจะมีอยู่200บาร์ยิ่งหายใจไปเรื่อยๆอากาศก็ยิ่งหมดเข็มก็ยิ่งตกลงมานะครับเวลาดำน้ำแรกๆนักดำน้ำจะรู้เลยจะหมดยังวะแล้วก็ไปไหนแล้ววะดูแค่นี้แหละนะครับพอดูครับพอมันมีขีดแดงขีดแดงคือ50บาร์เหมือนน้ำมันจะหมด50บาร์จะเด่นขึ้นได้ละโอเคหรืออากาศเหลือเท่าไหร่เด่นขึ้นได้ละนะครับนี่คืออากาศประมาณนี้เวลาเราเติมเราเปิดลมจากถังเราก็จะตีวัดว่ามันมีเท่าไหร่นะครับอันนี้เรียกว่าสายอินเฟเตอร์สายอินเฟเตอร์มันเอาไม่ต่อครับนี่ไงต่อกับ BCD แล้วนะครับนี่คือมือซ้ายคอยต่อส่วนมือขวา